วัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้ขอเริ่มกันที่ความจงรักภักดีของพระเอกเคนภูมิจากละครเรื่องนาคีและพระเอกโบ๊ททาราจากละครเรื่องแสงเทียนที่ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาที่ช่อง3อาคารมาลีนนท์เพื่อแสดงความรักความอาลัยต่อองค์พ่อหลวงและขอเดินตามรอยพ่อเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตสืบต่อไปค่ะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ไม่พลาดมาร่วมชมพระบรมฉายาลักษณ์ของพ่อหลวงในนิทรรศการพระบารมีปกเกล้าเหล่าปวงประชาโดยเฉพาะอ้ายทศพลคนดีหรือหนุ่มเคนภูมิที่ขอมาเล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อพระองค์ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กน้อยงานนี้ไม่ได้มีแค่หนุ่มเคนเท่านั้นยังมีพ่อพระเอกแสงเทียนอย่างหนุ่มโบ๊ททารามาร้องเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราเพลงของพระองค์ท่านเปิดงานด้วยแถมทั้งสองหนุ่มยังเอาพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการเพียรพยายามและจะขอเป็นลูกที่ดีทำความดีในฐานะนักแสดงบนแผ่นดินของพ่อต่อไปค่ะเป็นเพลงที่ชอบอีกเพลงหนึ่งในทั้งหมดของบทเพลงพระราชนิพนธ์ครับเป็นเพลงแผ่นดินของเราครับเนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับความดีงามของประเทศไทยและได้คุยกันในเรื่องที่มีความรู้สึกต่อพระองค์ท่านยังไงในวัยเด็กภาพที่ประทับใจคือภาพที่ในหลวงทรงป้อนข้าวสมเด็จพระชายเป็นแบบภาพที่น่ารักมากแล้วก็บอกอะไรได้หลายอย่างมากรวมถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้วยเป็นนิทรรศการที่ดูแล้วก็เข้าใจง่ายถ้ามาแล้วก็จะได้เห็นรูปแล้วก็มีเพียงประโยคสั้นๆแต่เราทุกคนเข้าใจฝากแฟนด้วยนะครับผมว่าควรที่จะมาดูมากๆนะครับหลายๆรูปพวกคุณอาจจะไม่เคยเห็นในตามอินเทอร์เน็ตหรือตามหนังสือพิมพ์แต่ที่นี่มีรูปเก่าๆแล้วก็รูปสวยๆมีคำพูดดีๆมีคำสอนดีๆให้ทุกคนมาได้ชมอยู่ครับศุกร์ที่25นี้เวลาเที่ยงตรงพระเอกมาริโอเมาเรอร์จะมาเปิดใจถึงหลักการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวงและร่วมชมนิทรรศการพระบารมีปกเกล้าเหล่าปวงประชาแฟนๆช่อง3สามารถร่วมชมนิทรรศการพระบารมีปกเกล้าเหล่าปวงประชาได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ที่อาคารมาลีนนท์ถนนพระราม4ค่ะตอนนี้เรามาดูเบื้องหลังละครเรื่องแสงเทียนที่กลายเป็นละครมาแรงไปแล้วเพราะเพิ่งออกอากาศตอนแรกไปเมื่อค่ำนี้พระเอกโบ๊ททาราและนางเอกเมนิสาชนก็แสดงฝีมือการรำขวัญกันอย่างอ่อนช้อยงดงามแต่ขอบอกว่าบทบู๊ก็สู้สุดใจเหมือนกันค่ะแสงเทียนฉากนี้หนุ่มโบ๊ททาราขอถอดชุดโขนงดออกท่วงท่าร่ายรำมาออกลีลาการบู๊สู้กับเหล่าอันธพาลที่จะมาทำร้ายสเปคพิสิทธิ์พงศ์หรือปี่พาทย์น้องชายเมนิสาชนหรือในเรื่องคือเพลงพินนางรำพลสวยแต่ขอบอกเลยซีนนี้ไม่ธรรมดาโบ๊ททาราของเราต้องบู๊กัน2ฉากติดโดยที่ไม่มีผู้กำกับคิวบู๊แต่ถึงอย่างนั้นผู้กำกับละครก็จัดให้ขอแบบลีลาไม่ต้องสวยมากแต่ขอหมัดหนักๆจัดไปให้สุดมีอาวุธรอบตัวเป็นอะไรคว้ามาให้หมดอาศัยรูปร่างที่ใหญ่โตเป็นยักษ์เข้าข่มขู่คู่ต่อสู้แทนตามชื่อเล่นยักษ์ของพระเอกโบ๊ทเขาเลยล่ะค่ะในซีนนี้เหมือนในเรื่องชื่อปี่พาทโดนคู่อริมันไปหาเรื่องเขามาแล้วก็โดนไล่ยำมาตอนนี้วิ่งผ่านพอดีกำลังคุยกันไม่รู้จู่จีหรืออะไรสักอย่างได้ยินพอดีก็เลยวิ่งมาตามมาแล้วก็เลยเป็นซีนนี้ครับตอนเล่นกลัวทั้งเขามาโดนกลัวทั้งเราไปโดนเขาแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีใช้เวลาซ้อมนานไหมคะได้พักซ้อมนานไหมซ้อมเหรอซ้อมไม่นานประมาณ2รอบครับคิวไม่มีครับไม่มีแต่ต่อยไม่โดนเจ็บตัวนิดหน่อยครับแต่ว่าก็สนุกดีครับเหนื่อยมากเลยค่ะปกติก็จะรำสวยๆอยู่ที่กรมศิลป์เนาะแต่ว่าวันนี้ก็ได้ออกมาข้างนอกก็มาอยู่แถวๆบ้านเราเองเนาะก็จะเห็นชีวิตของตัวละครชีวิตของคนจริงๆค่ะติดตามได้ในแสงเทียนค่ะสนุกแน่นอนเป็นข่าวดีที่สุดแสนจะโรแมนติกเมื่อเจ้าบ่าวเบนซ์อัครกิจควงเจ้าสาวแพทณปภาและลูกน้อย6เดือนในครรภ์เข้าประตูวิวาอย่างหวานชื่นโดยเป็นการแต่งงานตามประเพณีจีนด้วยพิธียกน้ำชาท่ามกลางญาติผู้ใหญ่คนสนิทและคนในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นคุณวิทวัฒน์หนุ่ยเชิญยิ้มตั๊กลีลาดีเจบุ๊กโกดีเจต้นหอมและหนุ่มเพชรกฤตบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจนหัวใจพองโตเมื่อคุณแม่เจ้าบ่าวได้สวมแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายให้กับเจ้าสาวและสวมสร้อยทองให้กับลูกชายรวมไปถึงช่วงเวลาสุดซึ้งที่หนุ่มเบนซ์จูงมือสาวแพทมากราบคุณแม่เจ้าสาวเรียกว่าเป็นความประทับใจที่จะตราตรึงอยู่ในหัวใจของทั้งคู่ไปตลอดกาลงานนี้สีสันบันเทิงต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อสองแสบลูกหมีปุ๊กกี้กับอ้อยหวานเพื่อนสนิทของอาช้างในละครดวงใจพิสุทธิ์บุกมาถึงสีสันบันเทิงขอใช้ความน่ารักสดใสอ้อนแฟนๆให้ดูละครหลังจากห่างหายกันไปนานร่วม1เดือนในวันพุธที่23พฤศจิกายนนี้เวลา 20:20 จะกลับมาลงจอให้พี่ๆได้หายคิดถึงกันอีกครั้งขอฟันธงว่าจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะชุดนี้ครับเบรกแรกเนี่ย
ทางผู้กำกับเขาจะตัดย้อนให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนได้เข้าใจเรื่องก่อนสำหรับใครที่ลืมไปแล้วเพราะว่าละครเราเนี่ยไม่ได้ออนมาประมาณ1เดือนนะครับจะเริ่มกันที่น่าจะฉากที่เราขึ้นลงขึ้นศาลกันเพื่อยังตัวน้องปุกกี้นี่แหละครับจุ๊ดจุ๊ดโอเคงั้นผมบอกแค่นี้แล้วกันไปดูต่อกันเองในละครนะครับเคมีเดียวกันแถมรับฝีปากกันได้ทันท่วงทีคู่พระนางมาแรงดรีมณัฐนพและอ่อนพัทธิราจากละครม่านดอกงิ้วช่อง28เลยได้กลับมาจับคู่กันอีกครั้งในละครเรื่องใหม่กุหลาบราคีค่าย2558ของผู้จัดพี่เปี๊ยกสมมาตรโดยมาฟิตติ้งบทบาทไม่ธรรมดาสาวอ่อนต้องแสดงเป็น2ตัวละครเป็นนางเอกเรียบร้อยกับตัวร้ายสิรินิชาวรินน้องคนละพ่อที่ลงทุนทำสัญญกรรมให้หน้าเหมือนพี่สาวเพื่อแก้แค้นต้องโพสท่าร้ายลึกห้ามยิ้มตาแข็งอมโรคจิตโจทย์มารัวๆทำเอาสาวอ่อนร้องฮึบรวมพลังแอคติ้งสุดขีดพระเอกดรีมชิลมากๆกับบทนักธุรกิจคาสโนวาซึ่งหนุ่มดรีมหล่อขึ้นเยอะกับผมทรงใหม่โอป้าสุดๆจนทีมงานแซวทั้งกองจะเริ่มเปิดกล้องไปเดือนธันวาคมนี้ค่ะทางนี้จะเป็นเรื่องเหมือนแบบศึกใสเลือดนิดนึงแล้วก็เป็นเรื่องความแค้นที่ต้องการมาเอาคืนทวงคืนของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นความแซบในอีกหนึ่งรูปแบบค่ะชื่อพิมพ์วัดครับจะเป็นคนคอยกีดกันพี่เราเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะมาชอบกับพี่เราเกลียดการหลอกลวงครับแล้วก็เป็นคนแข็งนอกอ่อนในคาสโนวาทำผมเป็นโอป้าครับเขาแซวทางกองผมไม่เป็นตัวของตัวเองเลยตอนนี้รับรองว่าเราสองคนเนี่ยเปลี่ยนบทบาทไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับฝากติดตามด้วยครับตอนนี้เราไปเข้มข้นกันต่อกับความรักเหนือธรรมชาติของเจ้าแม่นายคีในร่างคำแก้วกับพระเอกทศพลกันค่ะเจ้าแม่กำลังโกรธลำเจียกตัวร้ายสุดขีดที่ทำเสน่ห์ใส่รักเดียวของเจ้าแม่อย่างทศพลจะเกิดอะไรขึ้นเราไปติดตามกันในละครเรื่องนาคีเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของลูกแก้วและสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ